ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอโยสวัสดีครับกับพวกแอปเดย์เช่นเคยนะครับสวัสดีวันศุกร์แบบนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารกันสั้นๆเหมือนเดิมนะฮะบอกเลยว่าวันนี้เรามากับข่าวดีทั้งนั้นครับตัวเกมแจกทุกอย่างจริงๆยกเว้นแค่ Iconic Moment ครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างเรามาว่ากันที่อย่างแรกกันก่อนครับผมในช่วงปลายสัปดาห์นี้โคนามิครับ Match Day นะครับอย่าลืมปั้นเรตติ้งให้ถึง900เล่นให้ถึง 6,000 คะแนนเพื่อรับรางวัลสูงสุดแล้วก็เล่นให้จบก่อน 3 ทุ่มวันอาทิตย์นี้นะครับผม200ทอง400 eFootball Point ครับข้างๆกันนะฮะ 75,000 GP จาก Open Challenge ครับอย่าได้พลาดกันเลยทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยตัวตำนานจะมาให้เปิดถึง25คนแบบใช้เงินเปิดได้ในแพ็คบ็อกดรอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บกันไปทีละนิดอาจจะมีโอกาสที่ทำให้เราเก็บสะสมตำนานที่ยังขาดอยู่ได้ครบนะครับส่วนใครนะฮะที่ยังไม่ได้ไปเปิดนะครับ Iconic Moment Manchester United นะฮะคากาวะล่างสุดยอดนะครับนากามูระ Fan Choice Player of the Week นะครับก็บอกเลยว่าสามารถรับชมรีวิวข้าวพลังเวลตันใต้คลิปนี้ก่อนก็ได้นั่นเองนะครับมาดูข่าวดีอันแรกเอาใจคอเกมเมอร์กันก่อนเลยดีกว่าครับเลี้ยงบอลอยู่ดีๆรู้ตัวอีกทีบอลเข้าไปซะแล้วพอกันทีกับปัญหาแหลกค้างกระตุกชวนปวดหัวเพราะเรามี Nox Booster ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันเด็ด Boost Lamp ฟังก์ชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับมือถือให้ตัวแอปทำงานได้เร็วยิ่งขึ้นเพียงแค่กด Boost Lamp และกดคำว่าเร่งความเร็วทันทีรอแป๊บเดียวก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยมือถือเร็วขึ้นแน่นอนฟังก์ชันที่2เอาใจคอเกมเมอร์กันบ้างกับเร่งความเร็วเกมเพียงแค่กดเร่งความเร็วเกมกดเพิ่มเกมเลือกเกมที่เราต้องการเร่งความเร็วกดยืนยันและแตะไปที่ตัวเกมอีก1ทีรอแป๊บเดียวตัวเกมก็เร็วแรงไม่มีสะดุดแน่นอนฟังก์ชันที่3เด็ดไม่แพ้กันกับสแกนไวรัสเพียงแค่แตะไปที่สแกนไวรัสตัวเครื่องจะทำการค้นหาทั้งไวรัสช่องโหว่และความเป็นส่วนตัวถ้าเจอไวรัสก็แค่กดจัดการทั้งหมดเพียงเท่านี้มือถือของคุณก็ปลอดภัยแล้วนั่นเองรออะไรอยู่ล่ะครับแอปใหม่มาแรงโหลดฟรีไม่มีโฆษณาขนาดไฟล์เล็กจบครบในที่เดียวกับ Nox Booster พิมพ์ไปเลยใน Play Store และอย่าลืมให้5ดาวด้วยนะครับหรือว่าจะกดโหลดฟรีที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับมาเข้าเรื่องของเรากันบ้างดีกว่านะครับผม 3:00 ถึง 5:00 วันนี้ครับแอป Day Say Hello นะฮะไลฟ์สดนะครับพูดคุยกันสดๆได้เลย EP ที่7กับหัวข้อดีลนี้ลืมไม่ลงครับไม่ว่าจะประทับใจไม่ประทับใจดีลไหนนะฮะพูดคุยกันได้ค่ำคืนนี้เจอกัน 3:00 นะครับมาว่ากันที่จันทร์หน้ากันต่อเลยนะฮะสำหรับอีเวนต์ Match Day นะครับยังคงเป็นโคนามิครับเหมือนเดิม32ทีมชาติมีให้เล่นจัดเต็มกันได้เหมือนเดิมนั่นเองนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเอาเป็นว่าก็แจกรางวัลเท่าเดิม200ทอง400 eFootball Point ต้นสัปดาห์แล้วก็ปลายสัปดาห์นั่นเองนะครับมาต่อเนื่องกันนะฮะในช่วงสัปดาห์หน้าเรียกได้ว่ามหากรรมการแจกอย่างต่อเนื่องครับมีทั้งแจกทองแจกบอลทองแจก eFootball Point แจกบอลดำไม่ว่าจะเป็นโคนามิอินเตอร์เนชั่นแนลครับโอลิมปิกนะครับหรือแม้กระทั่งนะฮะอีเวนต์ใหม่อย่างล็อกอินแคมเปญซัพพอร์ตติ้งเดอะยังสตาร์ที่พรุ่งนี้นะครับจะเริ่มต้นแจกเงิน 25,000 GP อย่าลืมเข้าเกมมารับรางวัลกันด้วยนั่นเองนะครับต่อเนื่องกันเลยครับผมสำหรับสัปดาห์หน้านะฮะกับการกลับมาของหลายๆอีเวนต์นะครับอีเวนต์แรก Worldwide Cup Challenge นะฮะที่มีมาให้เล่นแบบ Preset Team เราไม่ต้องจัดทีมเองเขามีสโมสรชั้นนำเนี่ยมาให้แบบ Full Team เล่นกันฟรีๆแน่นอนครับเป็นการแข่งขันแบบออนไลน์นะครับที่จะมีการแจกรางวัลแบบสุ่มนะฮะก็คือ Special Trainer 4ดาว3ดาวแล้วก็2ดาวส่วนตัวเดี๋ยวผมก็ต้องไปเล่นเหมือนกันเพราะว่า Special Trainer ของผมเนี่ยใกล้จะหมดแล้วช่วงนี้เนี่ยจัดทีมตามที่ทุกคนขอเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแมนซิตี้ลิเวอร์พูลมาดริดนะครับหรือแม้กระทั่งนักเตะตัวสูงเนี่ยบอกเลยว่ากำลังทำอยู่ได้เจอกันแน่นอนในเร็วๆนี้นะครับและอีกหนึ่งอีเวนต์นะฮะที่กราบมากเหมือนกันส่วนตัวผมชอบอีเวนต์นี้มากครับกับซูเปอร์สตาร์ชาเลนจ์นะครับบอกเลยว่าอีเวนต์นี้ลื่นหัวแตกแน่นอนเพราะว่าเล่นแข่งกับบอทนะครับถ้าเราเอาชนะบอท5ดาวได้รับไปเลยบอลดำ1ลูกและถ้าเราเอาชนะบอท6ดาวได้รับไปเลยตำนาน1คนแบบฟรีๆไม่ต้องลุ้นนะครับการันตีว่าได้ตำนานแน่นอนนั่นเองนะครับแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวอีเวนต์เนี่ยอาจจะมีเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่นต้องยิง1ประตูหรือยิง2ประตูอันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีวันจันทร์แล้วกันนะครับนอกจากนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าจะมีกิจกรรมพิเศษนะครับอย่างล็อกอินแคมเปญนะฮะ Supporting The Young Star นะครับที่เขาจะมีการแจกนะฮะตำนานเพิ่มให้อีก1คนเท่ากับว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้ารวมทุกอีเวนต์นะครับเราจะได้บอลดำฟรีๆ2ลูกแล้วก็ตำนานฟรีๆ2คนแบบไม่ต้องลุ้นอย่างเดียวว่าจะซ้ำกับคนเดิมที่เรามีอยู่แล้วหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อีเวนต์สุดท้ายครับหลายคนถามเข้ามากลับมาแล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับ J League นั่นเองนะฮะ
ที่มาเป็นแบบ preset team ครับเท่าที่ผมไปดูมานะฮะน่าจะมีให้เล่นแค่อันเดียวเท่านั้นเป็น preset team ก็คือมีทีมมาให้เลือกครับไม่ต้องไปจัดทีมเองฮะแจกไปเลย100ทองแต่ว่าต้องปั้นเรตติ้งให้ถึง900ก่อนนะครับแจกฟีเจอร์ฟรี2คนนะครับเป็น MVP นะฮะประจำเดือนมิถุนายนนั่นเองเท่ากับว่าในช่วงปลายเดือนสิงหาเนี่ยอีเวนต์นี้อาจจะกลับมาอีกครั้งแล้วก็แจกฟีเจอร์นะครับในรูปแบบของ MVP J1 แล้วก็ J2 ของเดือนกรกฎาคมก็ได้เอาเป็นว่าเราจะได้400 eFootball Point 100ทอง2ฟีเจอร์ฟรีแน่นอนในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะว่าฟีเจอร์เนี่ยเราจะได้เป็นฟีเจอร์บอลทอง2คนนะครับเอาจริงทุกคนน่าจะไม่ซีเรียสกับตรงนี้อยู่แล้วนะฮะเพราะทุกคนเนี่ยอาจจะอยากได้ eFootball Point แล้วก็ทองมากกว่านั่นเองนะครับยังไงก็ขอคุณที่ตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตมากขึ้นนะครับสำหรับ eFootball หรือว่า PES 2022นะฮะมีแค่ตัวอย่าง FIFA ใหม่ที่ปล่อยออกมาซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ